สวัสดีครับกับพบกับ Cat ไฟครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat ไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแปลงไฟล์ M4A นะครับเป็น MP3 แบบออนไลน์ง่ายๆฟรีๆนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน iPhone อยู่แล้วใช้ตัว iPhone ในการบันทึกเสียงเนี่ยบางคนไม่ได้สังเกตเลยว่าเวลาเราบันทึกเสียงเสร็จเนี่ยแล้วเราส่งไฟล์ตัวนี้ไปให้คนอื่นนะครับจะเป็นนามสกุล M4A นะครับซึ่งเกิดเขาไม่ได้ใช้งาน iPhone เนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้นะครับทำยังไงล่ะเราต้องการให้ไฟล์ตัว M4A เนี่ยเป็น MP3 นะครับเราสามารถแปลงไฟล์ได้ครับที่สำคัญไม่ต้องโลดโปรแกรมครับเราสามารถแปลงผ่านออนไลน์นะครับซึ่งขั้นตอนในการแปลงตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการแปลงไฟล์เสียงนะครับที่เป็นนามสกุล M4A นะครับก็คือเวลาเราใช้ iPhone บันทึกเสียงเนี่ยนามสกุลนี้จะเป็น M4A นะครับก็เนี่ยครับดูไฟล์ตัวอย่างนะอันนี้พี่ก๊อฟทำพอดแคสต์กับพี่อันนะครับก็คือเรื่องการทำแคสต์นิยายนะครับก็ใช้ตัว iPhone เนี่ยบันทึกเสียงนะครับพอเรากดคลิกขวาตัวนี้นะครับก็เลือกที่ property นะครับเราจะเห็นนามสกุลเลยครับว่า MCA นะครับนามสกุลนี้นะครับก็ข้อดีก็คือถ้าเกิดเราใช้กับ iTunes เราเปิดได้แน่นอนแต่บางคนไม่ได้ลงติดตั้ง iTunes นะครับเราส่งไปให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถเปิดได้ไฟล์เสียงที่สแตนดาร์ดที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เปิดฟังได้ก็คือ MP3 ใช่ไหมครับถ้าต้องการแปลงเป็น MP3 แบบง่ายๆนะครับเกิดใครเจอการใช้บันทึกไฟล์เสียงนี้ไม่ว่าจะเป็นการอัดทำเป็นพอดแคสต์บันทึกการประชุมนะครับหรือการส่งให้คนอื่นนะครับเราสามารถแปลงไฟล์ได้ง่ายครับผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ครับมาที่เว็บไซต์นี้ครับ Convertio นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้เลยก็คือเป็นเครื่องมือแปลงไฟล์ MCA เป็น MP3 นะครับซึ่งแปลงแบบออนไลน์นะครับง่ายๆนะครับก็กดเลือกไฟล์ต่างๆนะครับกดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการแปลงนะครับก็คือไฟล์เสียงนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับ MCA นะครับของเราตัวนี้นะครับก็กด Open นะครับจากนั้นนะครับก็จะแปลงไปยังไงก็คือเนี่ยเขามีให้เลือกเป็น MP3 นะครับแล้วก็แปลงเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเราก็เลือกเป็น MP3 นะครับการตั้งค่าอย่างอื่นนะครับก็คือคุณภาพบิตเรทต่างๆเราสามารถปรับได้นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการปรับอะไรเพิ่มก็ให้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดแปลงได้เลยครับจากนั้นก็เพียงแค่รอนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับช้าเร็วก็อยู่ที่ขนาดคุณภาพไฟล์ของเราด้วยนะพอเราแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นคำว่าเสร็จนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็มาเก็บไว้นะครับจากนั้นก็มาเปิดที่แสดงโฟลเดอร์ของเรานะครับเปิดมาปุ๊บคลิกขวาครับเลือก property เป็นครับก็นามสกุล .mp3 แล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการแปลงง่ายๆนะครับใครที่ใช้งาน iPhone เป็นประจำอยู่แล้วในการบันทึกเสียงนะครับในการประชุมนะครับการทำพอดแคสต์หรืออนาคตจะบันทึกเสียงการเล่นดนตรีต่างๆนะครับเราต้องการนะครับแปลงไฟล์ให้มันง่ายนะครับก็ลองทำเทคนิคที่ใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้หากชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนเรานะครับอยากให้คลิปดีๆแบบนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ครับเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ